ซ่อนซ้อนกันอยู่จะศึกษาได้ไงเนียนครับท่านต้องฟังให้ได้สองเสียงหนึ่งคือสองคือถามว่าจะถ่ายทอดยังไงตอบแล้วครับโอเคไหมครับถ้าสนใจท่านต้องเนียนครับต้องนิ่งต้องเนียนนะครับเพราะไม่มีทางเลือกอื่นที่จะถ่ายเทให้ได้โดยมีประสิทธิภาพสูงโอเคนะครับอยากถามเรื่องบางบทเมืองลับแลเป็นเหมือนพบที่ทับซ้อนกันไหมคะเห็นข่าวคนไปเดินเขาใหญ่หายตัวไปบ่อยขอบคุณค่ะ ตอบไงดีเนาะลุงออกบางบทรับแลบางบทรับแลฟังคือจิตของคนคนนั้นแหละมันขุ่นมัวอยู่แต่เรียนว่ามนุษย์คนหนึ่งประกอบด้วย3ส่วนร่างกายของมนุษย์คนนั้นความคิดของมนุษย์คนนั้นคือใจแล้วจิตมนุษย์คนนั้นถ้ามันขุ่นมัวกันอยู่ใจกับจิตมันอยู่พ่วงกันอยู่ตรงนี้ใจกับจิตมันพ่วงกันโดยไม่คำนึงถึงกายกายจะเดินชนตอบ้างกายจะไปสุดก้อนหินบ้างนะครับมันไปด้วยความคิดแล้วก็จิตจะพาไปเรื่อยจนกระทั่งหลงทางกว่าจะได้ว่าโอ้ยอยู่ไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยนั่นแหละครับถึงจุดหนึ่งคนคนที่ว่านี้ก็ออกจากป่าได้ออกจากการหลงทางได้ก็มาเล่าสู่ฟังกันเนี่ยเล่าสู่คนที่ไม่เคยเข้าป่าฟังมันหายตัวไปอย่างนั้นหรือไม่แต่เดินตามกันเนี่ยครับเป็นฝูงเป็นกลุ่มนะมันคิดไม่เหมือนกันแน่นอนใจคิดไม่เหมือนกันแน่ๆแล้วจิตแต่ละคนมีระดับความขุ่นมัวแตกต่างกันคนที่เขามีความขุ่นมัวมากเขาจะมีความเข้มข้นมากเขาจะเดินไปตามวิถีที่เขาเห็นเพราะว่าความคิดกับจิตมาผสมผสานกันเห็นสิ่งใดเหมือนกับเดินตามใครสักคนหนึ่งครับเป็นความจริงครับเป็นความจริงคนไหนไม่เคยก็จะไม่รู้ตรงนี้คนที่เขาเคยแล้วก็จะลุ่มไปตรงนั้นแต่สำหรับทางผมว่าผมเข้าใจอย่างชัดเจนมันจึงมีลุงงอกมาวันนี้มาแชร์นะครับนั่นคือคำว่าที่เขาว่าเมืองลับแลหรือบังบดครับโอเคไหมครับจบนะถ้ายาวกว่านี้มันแตกประเด็นคือมันเป็นส่วนย่อยทีนี้ก็กลับมาถึงว่าท่านเคยเจอไหมแบบที่ว่าเนี่ยท่านที่เป็นคนถามมาเนี่ยถ้าเคยเจอลุงออกเล่าให้ฟังนะเพราะฉะนั้นฟังบ่อยๆโดยเพราะยิ่งการนำพาสมาธิของลุงออกให้เข้าไปใน YouTube บ้านเราทีวีฟังใส่หูฟังเอาไว้ครับมันจะได้ปรับคลื่นสมองหรือคลื่นจิตคลื่นสมองนะคือคลื่นจิตจำให้ดีๆครับสมองทำงานไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยแล้วจิตก็คือพลังงานเหมือนกันพลังงานจิตนี่มันจะเหนือกว่าพลังงานของจิตจะเหนือกว่าพลังงานของสมองนะครับจะเหนือกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถที่จะช่วยปรับสมองนะมันจะโปร่งสบายคนในที่มีคำว่าจิตขุ่นมัวก็คือในสมองมันบรรจุไฟฟ้าสถิตมันมีภาคส่วนที่มันลบมากนั่นเองครับมันก็เลยล้างไม่เสร็จสิ้นไอ้ตรงนั้นแหละที่เขาเรียกกันว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกจิตจะสถิตที่สมองจำด้วยครับนี่ภาษาดุงออกจิตจะสถิตที่สมองเห็นไหมครับถ้าหากว่าสมองไม่ว่างจิตสถิตมันก็ยังขุ่นมัวอยู่ถ้าว่างเมื่อไหร่ปุ๊บใสทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในสมองของท่านทุกคน
จำให้ดีตรงนี้จิตจะสถิตที่สมองถ้าสมองมันเต็มจิตไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้านะเอาตะปูสว่านมาเจาะฝังจิตเข้าไปไม่มีทางเข้าได้เพราะจิตมันไม่ใช่รูปมันเป็นนามธรรมล้วนๆมันต้องเข้าใจเองประพฤติปฏิบัติได้เองชัดเจนแล้วจึงจะคลีนจะเคลียร์สมองให้ได้นะครับฟังค่อยๆฟังไปครับสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกระมังตกจากที่สูงของลุงออกจับทนเสียงก็ได้นะจับคำว่าลีคำใดคำหนึ่งก็ได้เอามาใช้ในการคุ้นคิดพิจารณาโดยยิ่งกับคำที่สงสัยนะครับคำว่าสงสัยคำว่าเข้าใจมันคนละอารมณ์นะครับเข้าใจเก็ตอินทูเข้าใจแล้วคนเข้าใจก็เอาตัวเขาเข้าใจเนี่ยนำพาเข้าไปเข้าใจอะไรก็ได้ที่ผ่านภาษาดุงหอกเรียบร้อยแล้วเอาสักประโยคหนึ่งมาพิจารณาคนที่ไม่เข้าใจคือสงสัยเอาคำว่าสงสัยมาใคร่ควรเช่นเดียวกันน่าจะมีคำตอบเองโอเคนะครับคำถามที่ว่านี้อย่าถามเพลินๆนะครับเพราะทางฝ่ายผมในการตอบแต่ละครั้งผมถือว่าในส่วนตัวผมนะเหมือนกับบัญญัติเอาไว้นะให้ดูว่าเหมือนกับเขียนเอาไว้นะบอกให้ทราบว่าก็แปลว่าตอบแล้วจะไม่เปลี่ยนคำนะครับจะไม่ปรับไม่เปลี่ยนคำสังเกตไม่มีคำว่าอาจจะบางทีให้ได้ยินนะครับสังเกตคำนี้ให้ดีสามสหายเป็นพนักงานหรือเป็นรูปตอบเลยนะฮะเป็นพนักงานครับสามสหายนี่คือพนักงานเพราะนั้นคนไหนก็ตามพัฒนาถึงพลังงานจิตได้ก็จะรู้ว่าพญานาคที่เป็นคำพูดแล้วก็เป็นรูปปั้นรูปเขียนก็จะรู้นะรูปปั้นรูปเขียนก็คือแทนค่ามันเป็นรูปที่มาแทนเพราะนามเนี่ยมันเห็นเฉพาะด้วยจิตจิตมันก็เป็นนามอยู่แล้วนามเห็นนามจิตเห็นจิตโอเคไหมครับพญานาคนั่นคือนามแต่เป็นนามที่ผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมนะถ้าผมพูดปุ๊บมันจะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สามสหายนั่นนะครับถ้าคนอื่นพูดไม่แน่ใจผมไม่สามารถที่จะไปตอบแทนคนอื่นได้เขาได้โอเคนะมันพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกนั่นคือเป็นน้ำนะครับแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะครับว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เพราะมันผ่านปากลุงออกโอเคไหมครับชัดนะฮะตรงนี้ ขณะนี้แม่กลองฝนตกฟ้าผ่าฟ้าแลบร้องแรงมากอย่าตกอย่าวิตกอกกับเพื่อนอย่าไปวิตกแปลว่าอย่ากลัวจงถามความเข้าใจกับเขาเพราะว่านั่นคือธรรมชาติผู้ใดก็ตามเข้าใจเรื่องธรรมชาติผู้นั้นก็จะเข้าไปถึงคนไหนก็ตามเข้าใจธรรมชาติได้ดีกลุ่มอามินอเมนก็จะเข้าถึงพระเจ้าได้ง่ายขึ้นกลุ่มสาธุเช่นเดียวกันกลุ่มมิตรเช่นเดียวกันถ้าเข้าใจเรื่องธรรมชาติก็จะเข้าถึงพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกได้แน่นอนเหมือนกันง่ายด้วยงั้นธรรมชาติจะไปกลัวมันถ้ากลัวฟังภาษาลุงออกเข้าไว้นะครับแล้วจะไม่เป็นอันตรายงั้นความกลัวมาจากความไม่เข้าใจลุงออกอธิบายแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจเมื่อน่าจะเข้าใจเอาคำว่าน่าจะแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมีสัก 2% ของความเข้าใจเอาพื้นตอนนั้นไปใช้แล้วก็จะไม่เป็นอะไรเดินลุยฝนได้เลยนะครับถ้าหากว่าเกิดฟ้าผ่าบอกญาติโยมไปด้วยจะเผาให้เองนะครับโอ้ไหมชัดเจนไหมครับจะเผาให้เองผมไม่ยากนิมนต์พระแค่ 5-6 รูปก็เผาได้แล้วหรือผมเผาไปเองก็ได้เผาให้เองก็ได้ไม่ต้องห่วงเข้าใจไหมอย่าไปกลัวตายเพราะยังไงมันก็ต้องตายจะเร็วจะช้าต้องตายก่อนตายขอให้เข้าใจก่อนดีไหมเอาความเข้าใจเป็นหลักเห็นไหมครับนำพาเข้าสู่ความเข้าถึงต่อไปทีนึงผมตอบแล้วตีตะปู8เป๊ะนะครับภาพเสียงชัดเจนฝนตกนครปฐมก็มีฝนตกด้วยเลยจ้าวันนี้ดีใจด้วยครับบทสวดมนต์สามารถทำให้พลังงานบริสุทธิ์ที่ซ้อนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์แตกตัวออกมาได้ไหมคะ
ความจริงไม่ต้องสวดอธิบายแบบเข้าใจแบบองค์รวมใครก็ได้ที่กำลังนั่งดูนั่งฟังเวลานี้เด็กก็ได้ครับผมพูดผ่านๆมาผมบอกว่าสวดมนต์นั่งสวดมนต์นอนสวดมนต์ตอบว่าดีไหมตอบว่าดีนะครับดีนะครับดีนะครับพูดถึงประโยชน์ผมว่าท่องสูตรคูณมีประโยชน์มากกว่าเพราะเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตบวกลบคูณหารสามารถคิดเป็นปรมัตถ์ได้นะพื้นที่กว้างคูณยาวนะทรงกลมเป็นปรมัตถ์ได้นะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสามารถนะสูตรคูณเนี่ยท่องสูตรคูณจะมีประโยชน์มากกว่าในความที่เป็นชีวิตจริงๆในการดำเนินชีวิตจริงสูตรคูณจะมีมากจะมีประโยชน์มากกว่าการไปท่องสวดมนต์ถามว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะประโยชน์กำลังพูดถึงประโยชน์ที่ใช้กับชีวิตประจำวันในพอยนี้เท่านั้นเองนะครับสูตรคูณจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะนำมาประกอบสมาชีพชอบได้รับเหมาก่อสร้างได้รับเหมาถมที่ได้โอเคไหมครับรับเหมาสูบน้ำจากบ่อได้คิดเป็นปริมาตรได้เลยแล้วสามารถตั้งเวลาได้เลยนะติดเครื่องมีเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกว้างเท่ากับคูณออกมาเป็นปริมาตรนะใช่ไหมครับบอกเป็นจำนวนนาทีสามารถวิทย์น้ำจากบอกเป็นเวลาได้เลยนี่คือประโยชน์ของคำว่าท่องสูตรคูณดีกว่า นะหรือยังไม่ต้องอะไรก็ได้แค่นี้เสียงที่เปล่งออกจากตัวเองแค่นี้ก็มันแทนค่าได้หมดแล้วเช่นแค่นี้ เห็นไหมแทนค่าทั้งสวดมนต์และท่องสุขุมได้แล้วเห็นไหมครับแต่ท่องสุขุมมีประโยชน์กับใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าได้มากกว่านี่คือคำตอบชัดเจนนะครับ ก็เลือกเอาสิ ท่านก็เลือกเอาสิครับให้ทั้ง 2-3 ช่องทางคำถามคำเดียวตอบให้ได้ทั้ง3ช่องทางเข้าใจครับก็ลงครับคืนที่ผ่านมาหนูฝันเห็นหมาที่ประตูบ้านหนูออกไปว่าจะไล่มันหนีมันเลยกระโจนมาใส่หนูค่ะหนูก็โต้ใจตื่นขึ้นมาพอดีค่ะหนูอยากให้ลุงเอาหมาไปทิ้งขยะใบใหญ่ให้ด้วยนะคะเพียงแค่เล่าให้ผมฟังเท่านั้นเองครับจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นอีกแล้วแน่นอนครับเพียงแต่เล่าให้ผมฟังแล้วผมก็อธิบายแค่นี้ต่อไปก็จะไม่มีอีกแล้วครับคิดเขียนไว้สิครับเขียนเอาไว้ว่าจริงไหมลุงหงอกตอบแล้วจะมีอีกไหมถ้ามีอีกมาเขกหัวลุงหงอกได้เลยนะครับมาเขกหัวเลยนะถ้ามีอีกสิ่งที่ฝันร้ายจะกลายเป็นดีโบราณเขาว่าไว้คำอธิบายที่ชอบใจที่สุดสิ่งที่ฝันร้ายมันถูกลบไปแล้วจากสมองจะไม่มีมาอีกแล้วโดยคำพูดของหงอกเมื่อกี้นี้จึงบอกว่าผมไม่มีอีกแล้วพอใจไหมครับถ้าพอใจถ้าหากว่าท่านที่ถามอยู่ในกลุ่มสาธุก็สาธุไปอยู่ในกลุ่มไม่ทุกอามีนพูดไปถ้ากลุ่มอามีนก็อามีนไปกลุ่มไม่ก็อเมนไปกลุ่มโอมก็อะไรโอมเห็นไหมแค่เสียงโอไม่ใช่โอมนะกลุ่มโอมแค่เสียงเห็นไหมครับจำไหมครับใช่นะจบข่าว เด็กเล็กๆเช่นพี่น้องต้องสอนให้รักกันจะง่ายกว่าไหมคะถูกต้องครับเห็นด้วย
ครับเด็กๆต้องสอนให้รักกันถูกต้องครับเห็นด้วยโอเคนะแต่เวลาเป็นผู้ใหญ่อย่างท่านผมเวลานี้คำว่ารักกันนั้นเพราะคำว่ารักเนี่ยมันจะมีเรื่องของเพศสัมพันธ์เข้ามายุ่งเกี่ยวคำว่ารักในโลกใบนี้มันจะหนีไม่พ้นเรื่องของเพศจะเป็นชนชาติไหนเชื้อชาติใดก็ไม่ต่างกันเมื่อเด็กยังไม่มีภาวะเรื่องของเพศแปลว่าฮอร์โมนของเพศมันยังไม่เกิดต้องสอนให้รักกันโอเคนะครับจำนะนอกจากสอนให้รักกันพี่น้องนะครับต้องสอนพี่ต้องช่วยน้องช่วยน้องช่วยน้องมันแปลว่าสัตว์ใหญ่ต้องช่วยสัตว์เล็กคำว่ารักกันไม่พอต้องช่วยน้องตักน้ำให้น้องกินซักผ้าให้น้องโอเคไหมครับขณะกันสอนฝ่ายน้องถ้าสอนฝ่ายน้องนะถ้าสอนฝ่ายพี่ต้องให้พี่อภัยถ้าสอนฝ่ายน้องต้องบอกว่าอย่าให้พี่เขาเดือดร้อนอย่าให้พี่เขาลำบากช่วยพี่บ้างนะครับช่วยพี่เช่นเวลาพี่ขวาดบ้านนะฝ่ายน้องนะไปกวาดแทนพี่ได้ไหมแต่แน่นอนฝ่ายแม่ฝ่ายว่าต้องให้ฝ่ายพี่ไปทำงานชิ้นนั้นก่อนแปลว่าเปลี่ยนหน้าที่ไปแต่เวลาคำพูดให้ช่วยพี่โอเคไหมเนี่ยสอนพี่น้องให้รักกันก็ต้องให้เขาช่วยกันงงไหมครับไม่งงนะแต่พอเราแตกเนื้อสาวเนื้อหนุ่มปุ๊บตรงนั้นอีกคนละมิติอีกคนละเรื่องในการที่จะให้ความรู้เข้าใจทีนี้ก็เพราะสิ่งนี้นะครับผมนึกอยากจะได้ไตเติ้ลเกินเข้าใจไหมครับก็เพราะสิ่งนี้ละจุดเชื่อมต่อตรงนี้อันตรายมากจึงอยากจะได้ไตเติ้ลเกินเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ส่วนไตเติ้ลแมนผมไม่ห่วงอยู่แล้วเวลานี้อย่างน้อยผมก็ปล่อยไป 98% กันแล้วกันผมจะกล้ากไว้สัก 2%โอเคนะชัดเจนนะครับใครจะมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยทำงานผมใช้คำว่าเพื่อมนุษยชาตินะครับไม่ใช่เพื่อการค้าการขายครับเพราะผมจะรู้มิติพวกนี้ลำพังผมเองวัยมันต่างกันเยอะกับเด็กผมก็ทำได้แต่ผมใช้เวลาเยอะกับเด็กแต่ถ้าหากมีคนมากรองให้ในเบื้องต้นเนี่ยแล้วมันจะง่ายผมปิดสวิตช์ออนออฟอย่างเนี้ยเป๊ะรับรองเลยเด็กจะเป็นความคิดใหม่ๆเลยผมใช้ว่าได้เด็กพันใหม่นะครับเกิดขึ้นมาในสังคมมนุษย์โลกจะได้เด็กพันใหม่ครับสอนกันจากอนุบาลทุกวันเนี่ยสุดท้ายก็เหมือนกับจับยัดอะไรเข้าไปในเด็กมันไม่เข้าเมื่อไม่เข้าแล้วมันก็เสียเปล่าหรือเปล่านะครับมาเถอะครับใจเต้นเกินเสนอตัวมาเถอะครับให้ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยนะไต่ถามความรู้สึกความนึกคิดใดๆมาถ้าผมฟิกตัวคือผมฟิกตัวนะครับงานผมจะเป็นอย่างนั้นถ้าผมไม่ฟิกผมก็เฉยๆนั่นแหละต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันไอ้เรื่องรู้ผมว่าผมรู้ทั้งหมดแหละทั้งหญิงและชายต่างวัยกันนะคำว่ารู้เนี่ยครับครับแต่การที่เขาไปสัมผัสตรงเนี่ยมันต้องอย่างที่ว่าเนี่ยนะเป็นแบ่งเพศไปจะง่ายจะง่ายเยอะผมมีวิธีการที่จะให้นะในการที่จะบอกว่าจะต้องทำอะไรไม่ทำอะไรนะครับกับเด็กให้พูดอะไรยังไม่สมพูดยังไม่สมควรพูดเรื่องอะไรจะบอกไว้เสร็จสรรพในแต่ละวัยนะครับผมมีความสามารถระดับนั้นนะบอกไม่ทราบไว้ประกาศตัวตนเลยโอเคนะต่อไปนะนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านไอ้เจอหมานะผมก็ตอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วส่วนการสอนเด็กนะฮะก็โอเคนะต่อมาลุงออกครับ